เออจ้าสวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านะจ้าธาตุบางแก้วจ้าอันนี้นะจ้าลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะจ้าด้านหลังนะด้านหน้าก็จะเป็นจุดๆอย่างนี้เลยจ้าสวยเนาะสีเขียวอยู่ตรงกลางนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะสีเขียวจะอยู่ตรงกลางเกือบทุกใบเลยนะจ๊ะแล้วก็มีลายแบบเหมือนแตกๆนี่จ้ะอันนี้ธาตุบางแก้วนะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวดูตัวต่อไปจ้าค่ะอันนี้ก็จะสวยนะจ๊ะพรมลังสีพรมฤาษีขอโทษทีพูดผิดค่ะพรมฤาษีนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้มีน้องด้วยมีหูนะคะเขาเรียกหูนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้คือพรมรังสีนะจ๊ะสีสดมากมากค่ะนี่จ้ะวันนี้ดู2ต้นนะจ๊ะนี่จ้ะพรมรังสีใครเข้ามาดูคลิปพี่อังขอให้เจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะอยากจะขอบคุณทุกคลิปอะค่ะนี่จ้ะธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วอันนี้นะคะแล้วก็พรมรังสีนะจ๊ะพรมรังสีอันนี้นะจ๊ะนี่จ้ะฝากกดติดตามพี่อังด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ดูบอลเนาะเพราะว่าบอลกำลังออกกันเต็มเลยจ้ะเราเรียนรู้ชื่อบอลเนาะเผื่ออยากจะไปซื้อหรือว่าสรรหามานะนี่จ้ะกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะพรมรังสีตัวนี้นะคะพรมรังสีแล้วก็ธาตุบางแก้วจ้าธาตุบางแก้วพรมรังสีกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า